าฟังนิทานกันแล้ววันทั้งวันมีเรื่องคุยไม่หยุดปากจนกระทั่งพ่อแม่และน้องสาวเบื่อที่จะฟังแล้วขอร้องให้หยุดพูดแต่อบนั้นก็ยังพูดมากอย่างนั้นจึงได้ครองตำแหน่งพ่อจอมจ้อประจำหมู่บ้านวันหนึ่งในขณะที่อบออกไปเดินเล่นกินลมชมวิวอยู่ที่ริมบึงอบก็มาเจอขอนไม้ใหญ่ขวางหน้าอยู่อบพยายามจะกระโดดข้ามขอนไม้แต่ก็พลาดท่าเสียทีข้ามไปไม่พ้นหกล้มหัวขมำปากทิ่มลงไปบนขอนไม้แตกและเป็นแผลยาวเลือดไหลอาบอบนั้นเจ็บมากรีบวิ่งไปหาหมอโดยทันทีโอ้ไอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหปากฉีกขนาดนี้เนี่ยต้องเย็บแผลหน่อยนะคุณหมอได้ตรวจดูแผลเย็บเหรอครับเย็บเลยล่ะอบได้ครั้งกลัวเจ็บมากแต่ก็ทำตาปิ๊บๆยอมให้หมอเย็บปากแต่โดยดีเมื่ออบกลับมาถึงบ้านพ่อได้ร้องทักเป็นคนแรกอ้าวนั่นไปทำอะไรมาล่ะปากบวมเป่งเชียวนะลูกอบนั้นตอบไม่ได้เพราะว่าหมอเย็บปากอบติดกันว้ายลูกแม่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแม่ได้อุทานเสียงหลงไม่มีคำตอบจากอบตามเคยน้องสาวพอได้เห็นอบก็หัวเราะกะและพูดหัวเราะเยาะเย้ยไปเดินเล่นเดี๋ยวนี้กลับมาเป็นใบสละอบอึดอัดแทบจะอกแตกตายเขาอยากจะตอบโต้แต่ก็ทำไม่ได้ไรยิ่งไปกว่านั้นเขายังกินอะไรไม่ได้อีกโดยเฉพาะไอศกรีมของโปรดอบได้ถูกปิดปากอยู่นานถึง7วันไม่ได้พูดไม่ได้กินเขาเองก็บอกไม่ถูกว่าระหว่างทั้งสองอย่างนี้อะไรร้ายกว่ากันเขาได้กลับไปหาหมอตามนัดเออแผลหายดีแล้วนะงั้นเดี๋ยวเลาะไหมได้เลยหมอได้ใช้กรรไกรอันคมกริบตัดเส้นไหมที่เย็บปากอบเอาไว้อบก็อาปากได้เหมือนเดิมโอ้ได้แล้วพอได้แล้วนะว่าไงอ่ะไปไหนมาล่ะวู้สวยจังเลยนะเนี่ยวันนี้พี่สาวเดี๋ยวๆๆๆๆๆโอ้ระวังเหยียบมดนะจ๊ะเนี่ยมดมันเดินดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่เนี่ยระวังระวังหน่อยนะเพื่อนโลกกันนะโอ้น้ำเนี่ยใสจริงๆเลยนะน่าลงไปเล่นจังเลยฮะว่าไม้ที่กระโลกว้าวพี่น้องแสนสวยวันนี้ออกมากินน้ำค้างเหรอจ๊ะเหี่ยวจังมีอะไรกินบ้างล่ะเนี่ยอบได้พูดประโยคแรกเมื่อถึงบ้านแล้วก็กลับมาเป็นพ่อจอมจ้ออีกครั้งหนึ่งผมว่าผมไม่ได้พูดมานานแล้วผมได้พูดแล้วผมก็ดีใจมากๆเลยล่ะครับคุณแม่